MP Variety สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นการสรุปเนื้อเรื่องกีซึงนางจอมนางสองแผ่นดินใน EP ที่18-20ถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันต่อเลยค่ะหลังจบละครเงาฮองฮาเห็นนางเอกยืนใกล้ฮองเต้ก็ไล่ให้กลับที่ฮองเต้โมโหหึงสั่งห้ามนางเอกพบปะพูดคุยกับพระราชาแต่นางปฏิเสธเลยงอนไล่นางออกจากห้องพระราชารออธิบายที่ต้องผลักไสไล่ส่งเพราะไม่อยากให้มีอันตรายนางเอกดีใจที่พระราชาเป็นห่วงพระราชาดึงนางเอกเข้ามากอดแล้วชวนให้กลับโครยอด้วยกันนางเอกตอบรับด้วยความยินดีไม่ว่าจะไปไหนก็จะตามไปด้วยทั้งนั้นทางกีเซเห็นทั้งสองกอดกันก็เกิดความแค้นใจในวังมีหนูวิ่งเพ่นพ่านไม่เว้นแม้แต่เตียงของฮองเต้พระราชามาเข้าเฝ้าไทเฮาก็พบกับฮองเฮาระหว่างทางจู่ๆหนูวิ่งออกมาฮองเฮาไม่กล้าเดินพระราชาเลยอุ้มไปส่งฮองเฮาเดิมทีก็ปลื้มพระราชาอยู่แล้วพอโดนอุ้มเข้าไปและยิ่งปลื้มเข้าไปอีกไทเฮาโมโหที่ไม่ทำความสะอาดปล่อยให้หนูวิ่งเพ่นพ่านหัวหน้าขันทีรายงานในวังมีข่าวลือว่าคำสาปของอดีตฮองเต้ได้เริ่มขึ้นแล้วส่วนข้างนอกวังขันทีพักปล่อยข่าวเรื่องหนูวิ่งเพ่นพ่านเป็นลางร้ายของคำสาปอดีตฮองเต้หนูเป็นสัตว์ตัวแรกใน12นักกษัตริย์ที่บอกเหตุเพศภัยอีกทั้งที่แม่น้ำแยงซีมีมังกรหล่นจากฟ้าความหมายของมังกรเปรียบได้กับฮองเต้จองปักอีขยายความหมายถึงมหาเสนาบดีฆ่าฮ่องเต้ชาวบ้านเชื่อจึงกระจายข่าวไปทั่วเมืองข่าวลือเรื่องคำสาปหนาหูขึ้นเรื่อยๆไม่พอพระพุทธรูปที่อารามหลวงหลั่งน้ำตาเป็นสายเลือดไทเฮาเชื่อว่าเป็นลางร้ายมหาเสนาบดีสั่งห้ามทุกคนนำไปพูดต่อเด็ดขาดส่วนพระราชาก็แปลกใจเพราะไม่ใช่ฝีมือตนแต่ไม่ว่าใครทำก็เป็นผลดีกับตนทั้งนั้นจากนั้นก็เริ่มดำเนินแผนการต่อโดยตีสนิท กับมหาเสนาบดีเพื่อเตือนว่าตอนนี้คนรอบตัวของเขากำลังแอบแทงข้างหลังที่ช่วยก็เพราะต้องการกลับไปเป็นกษัตริย์ที่โครยอหากไม่อยากถูกหักหลังก็ให้เชื่อคำของตนมหาเสนาบดีเริ่มโอนเอ็นทางกีเซเตือนอย่าหลงเชื่อคำพูดของพระราชาแต่กลับถูกพ่อตำหนิว่าเอาแต่อิจฉาทำให้ทางกีเซแค้นพระราชาหนักเข้าไปอีกที่แท้เรื่องพระพุทธรูปเป็นฝีมือของนางเอกแต่ที่ต้องปิดบังเพราะไม่อยากให้พระราชาเป็นห่วงขณะเดียวกันฮ่องเต้เห็นพระราชาตีสนิท กับมหาเสนาบดีก็แซะว่าเป็นพวกเดียวกันพระราชาไม่เกี่ยงว่าจะอยู่ข้างใครหากทำให้กลับโครยอได้ก็ยินดีเข้าร่วมทั้งนั้นฮองเต้เรียกแม่ทัพแพ็กอันมาถามความคืบหน้าเรื่องราชองค์การโลหิตทันบอกมีขันทีชื่อจ็อกโฮอยู่กับอดีตฮองเต้จนนาทีสุดท้ายนางเอกถามขันทีโกธาเขาเองก็แค่ได้ยินแต่ไม่รู้จักขันทีผู้นี้จึงมอบหมายให้ลูกน้องออกไปตามหาในกองยอมสงสัยทำไมพักนี้ในหมู่บ้านไม่มีหนูแต่กลับได้ยินข่าวลือหนาหูว่ามีหนูวิ่งเพ่นพ่านในวังหัวหน้าหมู่บ้านบอกถ้าหนูมันอยากเปลี่ยนที่วิ่งบ้างก็ไม่เห็นแปลกระหว่างนั้นลูกน้องขันทีโกธามาถามหาจ็อกโฮในกองยอมได้ยินชื่อก็ทำท่าเหมือนรู้จักหัวหน้าหมู่บ้านเลยคิดว่าเขารู้จักจ็อกโฮจริงๆในกองยอมกลับมารายงานทางกีเซหลังลูกน้องพระราชาไปที่หมู่บ้านชาวโครยอหนูก็หายเกลี้ยงเมื่อวานก็มีขันทีหนุ่มไปถามหาเจ้าโคทางกีเซคิดว่าที่ฮ่องเต้ริอ่านวางแผนก็เพราะคำยุยงของนางเอกจึงวางแผนจัดการนางกับพระราชาไปพร้อมกันทีเดียวขันทีมารายงานว่าพบร่องรอยเจ้าโฮฮ่องเต้จะออกไปฟังข่าวด้วยตัวเองฝ่ายทางกีเซอ้างว่ามหาเสนาบดีต้องการนัดพบพระราชานอกวังทางกีเซฆ่าขันทีที่ใช้เป็นนกต่อหลอกฮ่องเต้กับนางเอกไปนอกวังแล้วให้โจซัมเอาศพไปเก็บแต่ถูกแม่ทัพแพ็กอันพบเข้าจึงรับสารภาพว่าทางกีเซเป็นคนสั่งแม่ทัพแพ็กอันรีบมาเข้าเฝ้าฮ่องเต้เพราะกลัวจะมีอันตรายแต่ฮ่องเต้เสด็จออกนอกวังไปแล้วพระราชามารอที่โรงเตรียมอยู่นานแต่มหาเสนาบดียังไม่มามีแต่ทางกีเซที่นั่งอยู่ฮ่องเต้กับนางเอกก็มาที่โรงเตรียมเช่นเดียวกันทางกีเซให้นางโลมส่งข้อความหลอกนางเอกไปพบเมื่อมหาเสนาบดีมาถึงกลับพบฮ่องเต้ที่ออกมาหาราชองค์การโลหิตส่วนนางเอกที่คิดว่าจะได้พบจ็อกโฮก็ติดกับทางกีเซ
ขันทีโกธาพาไทเฮามาช่วยฮ่องเต้แม่ทัพแพ็กอันกับทันทันมาถึงโรงเตี๊ยมพอดีฮ่องเต้เห็นไทเฮาเสด็จมาก็เดินไปหาและตรัสว่าไม่น่าหลงเชื่อเรื่องราชองค์การปลอมๆจากนั้นขันทีพาฮ่องเต้กลับวังฮ่องเต้ไม่เห็นนางเอกก็เป็นห่วงความปลอดภัยของนางมหาเสนาบดีเห็นลูกชายกำลังใส่ความพระราชาว่าอยู่เบื้องหลังจดหมายคำสาปก็โมโหที่ลูกชายขี้อิจฉาจึงตบหน้าไปฉาดใหญ่ทางกีเซพานไปลงกับนางเอกในเมื่อตัวเองไม่ได้คนอื่นก็อย่าหวังพระราชาเห็นนางโดนทรมานก็ชักดาบใส่ถ้ามีปัญหาให้ไปคุยกับมหาเสนาบดีพูดจบก็ชกทางกีเซจนสลบแล้วแบกนางเอกออกจากห้องขังระหว่างนั้นฮ่องเต้ก็เสด็จมาทรงรับสั่งให้ส่งตัวนางเอกมาให้พระองค์แต่พระราชาไม่ยอมตอนนี้นางเอกเป็นคนของตนถ้าอยากจะขัดคำสั่งมหาเสนาบดีก็เชิญฮ่องเต้ให้แม่ทัพแพ็กอันไปสืบว่าพระราชากับมหาเสนาบดีกำลังจะทำอะไรหากเป็นไปได้ก็อยากจะฆ่าทิ้งทั้งสองคนแม่ทัพแพ็กอันรับพระบัญชาจะจับตาดูพระราชากับลูกน้องอย่างใกล้ชิดไทเฮาตำหนิฮองเฮาว่าทางกีเซพี่ชายของนางทำให้ฮ่องเต้ลำบากต้องออกตามหาราชองค์การโลหิตฮองเฮาไม่แยแสก็ฮ่องเต้หาเรื่องใส่ตัวเองไทเฮาเลยแซะให้ฮองเฮามีลูกชายโดยเร็วโตขึ้นถูกข่มขู่จะได้เข้าใจหัวอกของตนบ้างแต่จะมีวันนั้นหรือไม่ก็ไม่รู้เพราะไม่มีวี่แววจะท้องฮองเฮาเจ็บใจที่โดนเหน็บซ้ำแล้วซ้ำเล่านางเอกเริ่มหายจากอาการบาดเจ็บก็อยากจะซ้อมยิงพยอนจรฝ่ายพระราชาออกไปหาซื้อหนังคางคกพิษทันให้คนสะกดรอยตามจนรู้ว่าพระราชาซื้อทั้งคางคกพิษและวายแดงของชาวตะวันตกไปด้วยพระราชาเสนอให้มหาเสนาบดีแกล้งตายเพื่อให้คนไม่หวังดีแสดงตัวจากนั้นก็ให้ทางกีเซลองดื่มวายแดงผสมยาสลบที่ทำให้ร่างกายเป็นอัมพาตชั่วคราวมหาเสนาบดีเห็นดีด้วยพระราชากระหิ่มยิ้มย่องอีกไม่นานคนรอบตัวมหาเสนาบดีจะต้องกัดกันเองแม่ทัพแพ็กอันรายงานฮ่องเต้เรื่องแผนการของพระราชาฮ่องเต้สั่งให้เปลี่ยนยาสลบเป็นยาพิษเพื่อฆ่ามหาเสนาบดีแล้วบ้วยความผิดไปที่พระราชาเป็นการยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวพระราชาชวนนางเอกไปเดทในต้าตูเพื่อดูของที่มาจากโคระยอฮ่องเต้เห็นนางเอกแข็งแรงขึ้นและมีท่าทีสดใสก็คลายความกังวลแต่ก็อดหึงไม่ได้ที่ตลาดของที่มาจากโคระยอส่วนใหญ่เป็นเครื่องเขียนและศิลาดลนางเอกซื้อของกลับมาฝากฮงดันกับนางไนโนจู่ๆนางไนโนบอกว่าคนที่นำราชองค์การโลหิตไปก็คือจ๊อกโฮซึ่งเป็นคนหัวโล้นและแอบรักนางแต่พอถามว่าบ้านอยู่ไหนก็ไม่ได้เรื่องได้ราวที่แท้จ๊อกโฮก็คือหัวหน้าหมู่บ้านชาวโคระยอนั่นเองนายกองยอมแอบย่องเข้ามาในห้องน้ำหัวหน้าหมู่บ้านหยิบหอบเปิดประตูเพื่อดูว่าเป็นใครนายกองยอมแกล้งลาไปเยี่ยมญาติ 2-3 วันแต่ก็สงสัยเหตุใดหัวหน้าหมู่บ้านถึงมีวรยุทธ์สูงขนาดนั้นฮ่องเต้ทนคิดถึงนางเอกไม่ไหวจึงไปตัดพ้อด้วยความน้อยใจรู้ไหมกินไม่ได้นอนไม่หลับสู้ทำทุกอย่างเพื่อนางกลับได้รับแต่ความเย็นชานึกว่าในใจของนางจะมีตนอยู่บ้างนางเอกปฏิเสธเสียงแข็งไม่เคยมีใจให้แม้แต่นิดเดียวเพราะฮ่องเต้ทำให้แม่ทัพกีซึ่งเป็นพ่อของนางต้องตายตลอดเวลามีแต่คิดจะฆ่าให้ตายแต่ก็ทำไม่ได้หากอยากทำเพื่อนางก็ขอให้ลืมนางซะทางกีเซเก็บเหล้าผสมยาสลบไว้อย่างดีท่านออกอุบายทำให้กุญแจของทางกีเซตกพื้นแล้วใช้เท้าเหยียบให้เป็นรอยเพื่อปั๊มดอกใหม่จากนั้นก็ทำการสับเปลี่ยนวายแดงอีกด้านมหาเสนาบดีสั่งการให้แม่ทัพแพ็กอันตั้งกระโจมประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินโดยจะเชิญทุกคนไปที่นั่นแต่ให้กักบริเวณไทเฮาปิดประตูเข้าออกทุกด้านฮองเฮาเห็นเช่นนั้นก็สะใจเป็นที่สุดที่กระโจมมหาเสนาบดีอ่านราชองค์การจบนางกำนันชิมวายแดงเพื่อตรวจสอบว่ามีพิษหรือไม่แต่พิษไม่ได้ออกฤทธิ์ทันทีจึงไม่เป็นอะไรมหาเสนาบดีดื่มเสร็จก็ไปร่ายรำผ่านไปมินานนางกำนันก็กระอักเลือดตามด้วยมหาเสนาบดีที่กระอักเลือดจนหมดสติเช่นกันแม้ทางกีเซจะป้อนยาถอนพิษแต่มหาเสนาบดีก็อาเจียนเป็นเลือดออกมาหมดฮ่องเต้สะใจที่แก้แค้นแทนเสด็จพ่อได้ทางกีเซคิดว่าพระราชาวางยาพิษจึงสั่งให้ไปจับตัว
จากนั้นฮ่องเต้เสด็จมากล่าวหาว่าพระราชาวางยาพิษนางเอกสงสัยว่าจะเป็นฝีมือฮ่องเต้เพราะถ้ามหาเสนาบดีตายฮ่องเต้น่าจะดีใจที่สุดแทนที่จะมาหาตัวคนทำแบบนี้ทางกีเซจะฆ่าพระราชาแต่พระราชาตรัสว่าหากเป็นมหาเสนาบดีจะต้องให้ทำตามแผนเดิมเพราะคนร้ายที่แท้จริงอยู่ในกระโจมระหว่างนั้นฮองเฮาเข้ามาห้ามพี่ชายไม่ให้ฆ่าพระราชาเพราะเชื่อว่าจะทรงช่วยพวกนางได้ส่วนมหาเสนาบดีโอกาสรอดน้อยเต็มทีพระราชาให้ฮองเฮาแซงปล่อยข่าวว่ามหาเสนาบดีตายเพื่อล่อให้คนร้ายเผยตัวออกมานางเอกคิดวิเคราะห์คนสลับเล่าพิษและฆ่าหัวหน้าราชองครักษ์น่าจะเป็นแม่ทัพแพกอันเพราะเขาเคยทรยศมหาเสนาบดีตอนอยู่ที่เกาะแทชองพระราชาเห็นว่าหากปล่อยไปเช่นนี้อำนาจก็จะไม่เปลี่ยนทายสุดท้ายก็ต้องตกไปอยู่ในมือของลูกชายมหาเสนาบดีอย่างทางกีเซแน่นอนนางเอกเสนอให้ไปขอความช่วยเหลือจากไทเฮาพระราชาเจรจากับไทเฮาเพื่อล้มมหาเสนาบดีแล้วเปิดเผยความจริงว่าเป็นคนอยู่เบื้องหลังดีกาสีเลือดรวมถึงจดหมายคำสาปอดีตฮ่องเต้ที่ทำเช่นนี้ก็เพื่อกลับไปเป็นกษัตริย์ที่โคระยอนางเอกเล่าเรื่องขุนนางคนสำคัญในราชสำนักให้พระราชาฟังเพื่อโน้มน้าวให้ไทเฮายอมมาเป็นส่วนหนึ่งของแผนพระราชาให้นางเอกไปพบกับฮองเฮาแทนส่วนตัวเองจะไปคุยกับไทเฮาไทเฮาโน้มน้าวให้เสนาบดีซ้ายและขวาขึ้นเป็นมหาเสนาบดีแทนแต่ก่อนอื่นจะต้องปราบทางกีเซให้ได้ซะก่อนโดยขอให้ทั้งสองฝ่ายที่ปกติไม่ลงรอยกันสามัคคีกันชั่วคราวเพื่อบ้านเมืองฮองเฮาผิดหวังที่ได้พบนางเอกแทนที่จะเป็นพระราชาส่วนนางเอกก็คิดในใจว่าฮองเฮาทำงานให้พระราชาเพราะแอบรักเขาข้างเดียวนางเอกแซงบอกข่าวปลอมว่าเสนาบดีซ้ายและขวากำลังจะก่อกบฏให้รีบไปบอกทางกีเซนำทหารรักษาวังมาป้องกันฮองเฮานำข่าวมาบอกพี่ชายแต่พี่ชายไม่เชื่อจึงให้นายกองยอมที่ส่งไปสะกดรอยตามเสนาบดีขวาและซ้ายมายืนยันว่าทั้งสองสมคบกันจริงฮองเฮาขอให้เลิกระแวงพระราชาทางกีเซแบกเกี้ยวเปล่าออกมาตบตาไทเฮาแต่ไทเฮาอยากจะเห็นตัวเป็นๆของมหาเสนาบดีทางกีเซชักอาวุธขึ้นขู่อย่าทำให้โกรธไทเฮามั่นใจว่ามหาเสนาบดีจะต้องตายแล้วแน่พระราชาขอให้นางเอกอยู่ข้างกายตนตลอดไปนางเอกบอกต่อให้ไล่ก็จะขอติดตามไปทุกที่พระราชามอบปิ่นปักผมแล้วขอให้นางมาเป็นมเหสีของพระองค์ทรงให้เวลาไปคิดหากตกลงก็ให้ปักปิ่นนี้นางเอกคิดถึงเรื่องราวของนางกับฮ่องเต้ก็ร้องไห้ออกมาแม้พระองค์จะกากและต้องไปบ้างแต่ก็น่ารักตกลงจะชอบคนไหนดีจ๊ะไม่คนป๊อปแม่ทัพแพ็กอันกลัวว่าเสนาซ้ายกับเสนาขวาจะปาดหน้าเอาตำแหน่งมหาเสนาบดีไปฮ่องเต้ให้วางใจยังไงตำแหน่งก็ต้องเป็นของเขาอย่างแน่นอนพระราชานั่งไม่ติดรอรุ่นนางเอกจะให้คำตอบว่ายังไงนางเอกออกมาแต่ไม่ใช้ปิ่นปักผมได้แต่บอกให้พระราชาไปเข้าเฝ้าไทเฮาก่อนแม่ทัพแพ็กอันบอกว่าตนคือคนฆ่ามหาเสนาบดีไทเฮาคิดไว้แล้วว่าต้องเป็นฝีมือเขาและที่ฮ่องเต้ทำการใหญ่ไม่ปรึกษาก็คงเพราะถูกแม่ทัพแพ็กอันกับทันยุยงแม่ทัพแพ็กอันออกมาบ่นลงทุนฆ่าเสือเพื่อให้จิ้งจอกได้ผลงานหมดยุค ของมหาเสนาบดีก็คงเป็นยุค ของไทเฮาสุดท้ายฮ่องเต้ก็ต้องเป็นหุ่นเชิดอยู่ดีทันถามพระราชามาเข้าเฝ้าไทเฮามีจุดประสงค์อะไรพระราชาตรัสว่าอย่าได้สงสัยตนจากนั้นก็โน้มน้าวทั้งสองคนมาเป็นพวกได้สำเร็จนางเอกถามพระราชาว่าเข้าเฝ้าไทเฮาได้ผลเป็นยังไงพระราชาเห็นนางยอมปักปิ่งก็ดีใจจนถูกลูกน้องแซวนางเอกเล่าเรื่องเมื่อ15ปีก่อนตอนนั้นพระราชามีฐานะเป็นราชทายาทพระราชาจำเรื่องราวได้ดีเพราะเห็นแม่ลูกคู่หนึ่งโดนโบยด้วยความสงสารจึงแอบปล่อยพวกนางออกจากคุกนางเอกบอกตัวเองก็คือเด็กคนนั้นพระราชาดีพระทัยบวกกับบรรยากาศและความรู้สึกแห่งรักเป็นใจจึงค้างคืนกับนางจนถึงเช้าฮ
ฮ่องเต้ถามอาการของมหาเสนาบดีฮ่องเฮาสายมั่นตอบว่าอาการดีขึ้นเรื่อยๆอีกไม่นานก็จะเข้าวังไทเฮาคิดว่าฮ่องเฮาแซงตอบเพื่อปลอบใจตนเองแน่ๆพระราชากับแม่ทัพแพกอันแซงอยู่ข้างเดียวกับทางกีเซเพื่อตบตาให้ไว้ใจนางเอกบอกฮงดันอีกไม่นานนางจะกลับโคลยอระหว่างนั้นบ่าวรับใช้ของฮองเฮาเดินถือถ้วยชาผ่านไปนางเอกคุ้นกลิ่นและนึกขึ้นได้ว่าคือชาคำดูทางที่ทั้งวังมีมหาเสนาบดีดื่มอยู่คนเดียวชานี้มีส่วนผสมของถั่วฮองเฮาก็แพ้ถั่วไม่มีทางจะดื่มแน่ๆนางเอกเลยคิดว่ามหาเสนาบดียังไม่ตายและอยู่ในตำหนักของฮองเฮาซึ่งก็เป็นเช่นนั้นจริงๆมหาเสนาบดียังไม่ตายแต่ยังทำเป็นแกล้งตายเพื่อหลอกศัตรูบ่าวรับใช้มารายงานว่าแม่ทัพแพ็กอันกับพระราชายังอยู่ข้างเดียวกับทางกีเซนางเอกจะรีบไปส่งข่าวให้พระราชาก็บังเอิญพบกับฮ่องเต้จึงบอกว่ามหาเสนาบดียังไม่ตายให้รีบไปดูที่ตำหนักฮองเฮาจากนั้นนางเอกควบม้าไปส่งข่าวตามที่เตรียมกับทันให้ใช้แถบผ้าสีขาวเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์อันตรายที่สุดฮ่องเต้เสด็จไปตำหนักฮองเฮามหาเสนาบดีรีบซ่อนตัวแทบไม่ทันฮ่องเต้เข้ามาดูในห้องไม่มีใครมีแต่ถ้วยชาอยู่แอบแตะมาดมก็จำกลิ่นได้ว่าเป็นชาคำดูทางเมื่อรู้ว่ามหาเสนาบดียังไม่ตายจึงระดมพลเพื่อจะฆ่าเขาให้ได้ในวันนี้ฝ่ายกองทัพของเสนาบดีซ้ายและขวามาจ่อถึงหน้าวังชาวคณะของพระราชาก็เตรียมจัดการทางกีเซตามแผนเดิมนางเอกมาถึงก็ยิงธนูติดแถบผ้าสีขาวส่งสัญญาณให้พระราชารู้ว่ามหาเสนาบดียังไม่ตายแล้ว EP ที่20ก็จบลงติดตามกีซึงนางจอมนาง2แผ่นดิน EP ถัดไปในคลิปหน้าคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ